ในเวลานั้นพระเยซูเจ้าทรงกล่าวแก่พวกลูกศิษย์ว่าพวกเจ้าได้ยินคำกล่าวไว้ว่าจงหักเพื่อนพี่น้องและจงเคียดสั่งศัตรูส่วนเฮากล่าวว่าจงหักศัตรูและภาวนาให้แก่ผู้ที่บังเบียดพวกเจ้าดังนี้พวกเจ้าจะเป็นบุตรของพระบิดาของพวกเจ้าผู้สถิตอยู่สวรรค์ด้วยว่าพระองค์ทรงโปรดให้ดวงอาทิตย์ของพระองค์ขึ้นเหนือคนดีและคนชั่วและให้ฝนตกเหนือคนชอบธรรมและคนอาธรรมด้วยว่าถ้าพวกเจ้าหักแต่พวกที่หักพวกเจ้าพวกเจ้าก็จะได้รับบำเหน็จหยังพวกเก็บสวยก็บ่เฮ็ดดังนี้บ่และถ้าพวกเจ้าคำนับแต่พี่น้องของพวกเจ้าเท่านั้นพวกเจ้าได้เฮ็ดหยังแปลกประหลาดแดพวกคนต่างชาติก็บ่เฮ็ดคือกันบ่ส่วนพวกเจ้าจงเป็นผู้ดีบริบูรณ์เหมือนพระบิดาของพวกเจ้าผู้สถิตอยู่สวรรค์ทรงเป็นผู้ดีบริบูรณ์นั่นแหละ